บทที่41ทุกเทียมคุยกันวันละนิดจิตแจ่มใสพอได้รสชาติถ้าคุยกันมากมันก็จะออกรสออกชาติวันนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ท่านคุยกันหรือยังคุยกันต้องรอเดี๋ยวคือเดี๋ยวก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบเพราะถ้ารีบคุยก็จะต้องคุยกันแบบรีบๆฉะนั้นไม่ต้องรีบคุยเอาไว้เมื่อยามไม่อยากคุยจึงค่อยคุยจะได้คุยกันค่อยๆและน้อยๆหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากคุยตอนนี้นะก็รู้ว่าอยากคุยไปก่อนยังไม่ต้องคุยก็ได้เพราะถ้าคุยตอนนี้ก็จะเป็นการคุยเพื่อสนองความอยากและระหว่างที่คุยอยู่นั้นก็จะไม่มีความรู้สึกตัวจะไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวแต่ถ้าเอาไว้คุยเมื่อควรคุยถึงวาระสมัยที่ควรคุยถึงค่อยคุยจะไม่ถึงขั้นกับมันมากอาจจะเผลอมันไปบ้างแต่ก็มันน้อยๆและจะมีความรู้สึกตัวอยู่ด้วยจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ด้วยท่านทั้งหลายวาระที่ควรคุยก็มีอยู่และเมื่อถึงวาระนั้นก็ต้องคุยถ้าไม่คุยก็ชื่อว่าได้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเหมือนกันเพราะคนเราที่เกิดมาไม่เพียงไม่ควรกระทำบางประการแถมยังต้องกระทำบางประการวาระควรทำหรือไม่ควรทำอะไรก็จำต้องกระทำให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยบางท่านอาจจะพูดว่าพูดมากผิดมากพูดน้อยผิดน้อยไม่พูดเลยไม่ผิดเลยเป็นต้นอันที่จริงการไม่พูดเลยนั้นก็ผิดเหมือนกันได้แก่ผิดที่ไม่พูดเพราะประโยชน์จากการพูดมีอยู่วาระที่สมควรพูดก็มีอยู่เหมือนกันการไม่เจรจาพาทีพูดคุยสนทนากันนั้นเป็นวิสัยของสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่มนุษย์มนุษย์จำต้องพูดหลักในการเจรจาพาทีสนทนาพูดคุยนั้นท่านแสดงไว้ว่าได้แก่พูดคำจริงไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์และด้วยเมตตาจิตถึงเป็นคำจริงแต่เป็นคำไม่น่าฟังไม่เป็นปิยวาจาก็ไม่ควรพูดหรือถึงเป็นคำจริงและเป็นคำปิยวาจาด้วยแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมก็ไม่ควรพูดหรือถึงจะเป็นคำจริงคำปิยวาจาและเหมาะแก่การแล้วแต่ถ้าไม่ประสานสามัคคีพูดไปแล้วรังแต่จะทำให้เกิดความแตกแยกอย่างนี้ก็ไม่ควรพูดเช่นกันและที่สำคัญที่สุดก็คือการพูดด้วยจิตเมตตาฉะนั้นที่ใดที่มีการให้สมาทานการไม่พูดผู้รู้ทั้งหลายลองแยกแยะดูทีว่าเป็นการสมควรหรืออย่างไรในอังคุตตรนิกายชักกะนิบาตพระพุทธเจ้าแสดงไว้เพียงว่าการไม่เป็นผู้ยินดีเพลิดเพลินมัวเมามันในการพูดสนทนาหรือสนทนาพูดคุยกันด้วยความมัวเมามันความหมายก็ชัดเจนอยู่แล้วในตัวท่านไม่ได้แสดงไว้ว่าห้ามพูด
หรือไม่ให้คุยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระภิกษุจำพรรษาในป่าและได้ตั้งกติกากันว่าจะไม่พูดกันเลยตลอดเวลา3เดือนไม่ว่าจะเกิดอะไรอะไรขึ้นก็ตามก็ได้ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้จริงๆโดยเคร่งครัดพอออกพรรษาก็เดินทางเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันพระพุทธเจ้าได้ทำการต้อนรับปฏิสันถารตามพุทธประเพณีเหล่าพระภิกษุก็กราบทูลรายงานการปฏิบัติโดยเฉพาะกติกาที่ไม่พูดจากันแถมเล่าด้วยความภาคภูมิใจด้วยและหวังว่าพระพุทธเจ้าคงจะชื่นชมอนุโมทนาแต่พระพุทธเจ้ากลับไม่สรรเสริญเลยแถมตำหนิอีกต่างหากกับการกระทำเช่นนั้นท่านที่รักทั้งหลายสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นมากที่สุดก็คือทางสายกลางได้แก่ความพอเหมาะพอดีคำว่าทางสายเอกหรือเอกายนมรรคก็ได้แก่ทางสายกลางนั่นเองทางสายกลางนี้แหละควรเสพควรดำเนินส่วนทางสุดตรงหรือตรงสุดๆนั้นไม่ควรดำเนินหรือไม่ควรเสพเพราะทางสุดตรงนั้นเป็นหิโนคือเป็นธรรมะอันเลวคัมโมคือเป็นธรรมะอันต่ำของชาวบ้านโปทุชนะยิโกคือเป็นของผู้หนาไปด้วยกิเลสผู้หยาบหนาหรือพาลชนไม่ใช่กัลยาณปุตุชนและอนัตถะสันหิโตคือไม่ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์รังแต่จะทำให้เกิดความลำบากยุ่งยากนำมาซึ่งความทุกข์แถมเป็นทุกจัดสรรด้วยได้แก่ทุกที่เกิดขึ้นจากการกระทำขึ้นมาเองหรือสร้างทุกขึ้นมาเองและทุกจัดสรรนี้ก็จะเป็นตัวไปปิดบังไม่ให้เห็นทุกแท้ฉะนั้นทุกจริงๆจึงไม่เห็นจะไม่เห็นทุกจริงเพราะติดอยู่กับทุกสร้างถึงแม้นเขาจะบอกว่าเห็นทุกข์อยู่กับทุกข์หรือมีแต่ทุกข์ก็สุดแท้แต่นั้นก็เป็นเพียงแค่ทุกข์เทียมถึงจะทำกิจในอริยสัจถูกต้องข้อทุกขสัจได้แก่การรู้ทุกข์แต่ก็เป็นการรู้ทุกข์เทียมถึงจะบอกว่าเบื่อหน่ายต่อทุกข์ก็เป็นการเบื่อหน่ายต่อทุกข์เทียมหรือถึงแม้นจะบอกว่าพ้นทุกข์พ้นไปจากทุกข์ได้แล้วก็เป็นการพ้นทุกข์แบบเทียมๆมีแต่ของเทียมเขาจะได้อะไรแบบเทียมๆโดยความเป็นจริงทุกข์มีอยู่แล้วไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไปสร้างทุกข์ขึ้นมาอีกหรือว่ากลัวทุกข์จริงก็เลยสร้างทุกข์ขึ้นมาเองเพื่อหลบหลีกเลี่ยงทุกข์จริงๆผู้ที่กลัวความจริงก็จะเข้าไม่ถึงความจริงจะไม่ได้ของจริงดังนั้นของจริงจึงเกิดกับคนจริงเลิกเล่นของเทียมกันได้แล้ว